4อาหารไม่ควรแช่ตู้เย็นใช่ค่ะตู้เย็นช่วยถนอมอาหารได้แต่ไม่ได้หมายความว่าอาหารทุกชนิดจะสามารถแช่ตู้เย็นได้เพราะความเย็นจะทำให้คุณภาพอาหารเสื่อมลงและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แล้วอาหารอะไรบ้างไม่ควรแช่ตู้เย็นไปดูกันค่ะ 1. แตงโมเพราะเป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะโมเลกุลของน้ำเมื่อโดนความเย็นจะมีความหนาแน่นทำให้เนื้อแตงโมมีความชุ่มน้ำและรสชาติแย่ลงไม่อร่อยที่สำคัญแตงโมที่ถูกแช่เย็นปริมาณไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจะลดลงไปด้วยค่ะ 2. กล้วยที่ยังไม่สุกดีเพราะว่าความเย็นจะไปยับยั้งการผลิตก๊าซที่ทำให้การสุกของกล้วยไม่สมบูรณ์ซึ่งถ้าเราทานเข้าไปจะได้รับสารเทนนินในปริมาณสูงและมีแป้งที่เอนไซม์เราไม่สามารถย่อยได้จะทำให้เกิดอาการท้องผูกค่ะ 3. กระเทียมหอมหัวใหญ่เพราะความเย็นจะทำให้เกิดการเน่าเสียง่ายกว่าปกติและความชื้นในตู้เย็นจะทำให้เกิดเชื้อราที่อาจผลิตสารพิษที่จะเป็นอันตรายต่อเซลล์ต่อตับและอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้นอกจากนี้ความเย็นยังทำลายเนื้อสัมผัสของหอมหัวใหญ่ทำให้เหี่ยวนิ่มไม่กรอบ 4. อาหารกระป๋องทั้งอาหารคาวและผลไม้กระป๋องเพราะความชื้นจะทำให้เกิดการกัดกร่อนจนเกิดเป็นสนิมของกระป๋องเข้าไปในตัวอาหารได้เมื่อเรารับประทานอาหารในกระป๋องเข้าไปจะทำให้เกิดพิษต่อเซลล์ต่อตับและอาจเป็นสารก่อมะเร็งตามมาค่ะทั้งอาหารและผลไม้บางอย่างเมื่อแช่เย็นแล้วเอามาทานก็ยิ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยสดชื่นอย่างแตงโมหากอยากทานเย็นๆเพิ่มความสดชื่นสามารถแช่เย็นไว้สักพัก 1-2 ชั่วโมงก่อนนำมารับประทานได้ค่ะส่วนผลไม้กระป๋องแนะนำให้เอาออกจากกระป๋องใส่ภาชนะอื่นก่อนแล้วค่อยแช่เย็นได้เช่นกันค่ะติดตามเอิร์นเวย์การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนช่วยให้คุณมีสุขภาพดีได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399